นี้จะมาทดลองการใช้ Excel สำหรับการคำนวณราคานะครับก่อนอื่นก็มาดูโมเดลที่ใช้ในการคำนวณก่อนตรงนี้เป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติเพื่อจะทดสอบการคิดราคาเท่านั้นนะครับโดยโมเดลบางชิ้นก็จะใช้ปริมาตรบางชิ้นก็จะใช้พื้นที่ผิวเพื่อคำนวณพื้นที่สีออกมาแล้วคิดเป็นราคาออกมาครับอย่างเช่นนี้ก็มีสีใช้แมทเทอเรียลในการคำนวณผนังทาสีฉาบปูนเป็นต้นกล่องบางกล่องก็จะคำนวณโครงสร้างเหล็กเสริมเสาเข็มก็ตามพื้นที่สีแต่ละงานด้วยมีหลังคามีครุพันธ์อะไรพวกนี้ต่างๆกันไปอันนี้เป็นชิ้นก็เลยไม่มีอะไรให้ปรับก็มีงานทางก็เป็นโจทย์ของถนนท่อบ้างถนนแอดฟันถนนคอนกรีตหรืองานชลประทานก็มีพวกดาดคอนกรีตอันนี้เป็นงานอะไรนี่ก็เป็นถนนกันถนนคอนกรีตเสริมมีชั้นพื้นทางชิ้นใหญ่นี่คืองานชลประทานเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งก็ได้มันต้องเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่จะเพิ่มไปตัวนี้ก็มีค่าเป็นงานยานพาหนะอย่างนี้เป็นต้นก็เพิ่มจะตรงนี้ถนนงาน ใช้โปรไฟล์ Assembler ในการคำนวณในการสร้างขึ้นมาโจทย์ก่อนแล้วก็ไปแก้ไขงานนิดนึงใช้ตัวไหนนะตัวนี้ไม่คงเพิ่มเส้นหน่อยปึ๊ดเงยไปแหลมนิดหนึ่งตัดโค้งให้นิดหนึ่งสมูทมีอะไรเอาออกมีเส้นไม่โอเคตรงไหนหลักนี้ก็เขียนไม่ได้มาหน้าแตกเส้นไม่ได้อ้าวลากตัดตรงมีเส้นไหนไม่ต่อก็จะได้128 ล้านใช้ฟรีแฮนด์ช่วยเขียนเพิ่มราคา39 ล้านแต่ถ้าไม่ได้คือจะแบ่งงวดงานตรงนี้โค้งไป
นี้เช่นเดิมก็รวม600กว่าล้านเฉพาะค่าต้นทุนพอร์ต60ก็ที่ไม่พอใช้แล้วนี่แบ่งไม่เป็นไรพอดีเลยครับตัวข้อความก็รีเฟรชหน่อยแต่ทีนี้เอางานย่อยจะไม่รวมกับบท7ด้วยนี่แบ่งงวดงานเป็นชื่อนี้ไม่เป็นไรขึ้นชื่อไว้เสาเข็มให้เป็นหมวดงานอันหนึ่งก็ได้ศูนย์ก็คือตามแยกตาม เดี๋ยวดูต่อไปตัวนี้ก็สามารถมาปรับเปลี่ยนงวดงานเสาเข็มงวดหนึ่งคอนกรีตไม่ได้แยกคอนกรีตแยกหยาบๆนิดหนึ่งแบบงวดหนึ่งดูปริมาณข้าว30กว่าล้านงวดสองอยู่ในเลยงวดสองเป็นงวดสองไม่มากแบ่งเอาละคารุพันธ์เป็นงานท่องานระบบสี่มานั่งกินผมใส่ให้ครบให้แยกคร่าวๆก่อนงานอัปเดตก็จะได้แยกตามงวดแบ่งงานออกมา7งวด9ล้าน97ต่างกันเยอะยังไม่ได้คำนวณดีที่อยู่สมมติว่าเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนจังหวัดเลือกพักกลางกันนครปฐมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่ต้องกรอกและประเภทงานเป็นงานก่อสร้างก็คือจะคิด Factor F ไม่ว่าจะเป็นงานอาคารงานชนประธานงานทางสะพานท่อเหลี่ยมแต่อันนี้คือเป็นงานจ้างเหมาอาจจะใช้สำหรับเอกชนก็ได้คือกำหนด Factor เอาแฟกเตอร์ก็มาเป็นค่าดำเนินการเท่าไหร่กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ภาษีกี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นยอดรวมก็ได้ก็เลือกหัวข้อสมมุติ 1.225 ปัดมาก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ปัดมาเลือกไปแต่แฟกเตอร์จริงๆตามตำแหน่งนั่นแหละตัวนี้งบก็คือถ้าคำนวณเสร็จแล้วจะได้ยอดมาเราก็มาพิมพ์งบไปว่ายอดเท่าไหร่อันนี้เป็นชื่อแบบส่วนที่ใส่ทับได้เลยเป็นเดือนปัจจุบัน
ที่และเดิมชุมชนอันนี้ก็ต้องไประบุในรายการหมู่ที่จะมาอนุมัติใส่ชื่ออำเภอตำบลอำเภอจังหวัดที่เลือกให้หน่วยงานนี้ก็พิมพ์ไม่ได้เลยเป็นเอกชนราชการนี้ก็ต้องมีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วกรรมการผู้กำหนดนี้หน่วยงานราชการก็จะมีหัวหน้ามีผอ.มีปลัดนายกถ้าเอกชนก็ไม่ต้องมาเลือกตรงนี้ก็ได้ก็ทำช่องว่างเอาไว้แล้วก็จะมีปร.4 ปร.5 กี่หน้าก็คือคำนวณมา1เที่ยวก่อนแล้วค่อยมาใส่จำนวนหน้าแล้วก็คำนวณอีกทีนึงจะได้ใส่ถูกเพราะไม่สามารถนับโดยปกติได้ตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่ขนาดกี่เมตรเป็นเส้นทางรายงานก็มารวมตารางนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นแค่ขั้นตอนราชการก็คือเลือกว่ามีชื่อใครบ้างในการเซ็นรับรองแบบรับรองรายการประมาณการตรงนี้ก็ถ้าไม่มีก็ว่างไว้ชื่อกรรมการกำหนดราคากลางโดยมีลิสต์รายการให้เลือกอยู่แล้วแล้วก็ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งส่วนระยะเวลาก็จะกำหนดโดย ป้อนงดงานแล้วก็ไปใส่แต่ละงดงานว่าระยะเวลาเท่าไหร่ก็จะรวมผลลัพธ์เองแต่ต้องรีเฟรชหรือว่าใช้คำนวณทั้งแผ่นตัวนี้งวดงานคือรายละเอียดว่างวดที่1มีงานอะไรบ้างทำอะไรตอกเข็มปรับผังอะไรบ้างงวด2งวด3จะแสดงไว้ให้20งวดแต่ตรงนี้ซ่อนอีกจนถึง100งวดเลยก็คือปกติยังแบ่งงวดไม่ถึง100ก็เอาโชว์แค่20ส่วนตรงนี้เป็นระยะเวลาก็พิมพ์ด้วยตัวเองก็จะรวมในช่องก่อนหน้านี้ได้จะรวมผลลัพธ์ตรงนี้ได้ถ้าสั่งก็จะบวกเพิ่มไปให้ก็แสดงไว้เพียง20รายการแต่ซ่อนอยู่จนถึง100รายการก็คือลำดับเด็กเฉยๆเพื่อจะโชว์เลข3 4 3 5ดูซิอินเด็กซ์ตรง1 2 3 4 5 6 7 8 5 7 18 19 26 28 31 3 3 4 1 18 5 8 6 4 3435อ๋อเลขเห็นว่าเป็นเลขธรรมดาพิมพ์ไปแล้วกัน35ไม่มีอะไรเมื่อกรอกข้อมูลของโครงการแต่ละรายการเสร็จแล้วก็ต้องคำนวณประมวลผลได้อันนี้ก็คือมาเลือกชื่อโครงการที่เรากรอกไปรายการไปแล้วก็มากำหนดระบุราคาน้ำมันณปัจจุบันที่คิดราคาที่มีแค่59แล้วล่ะแต่นี้คือทำไว้ก่อนแล้วก็เมื่อก่อนราคากลางเขาทำไว้ถึง69บาทต่อลิตรน้ำมันลองเข้าแวะไปดูFuel ไปดูที่สูตรตัวจัดการชื่อแล้วก็ชื่อ Fuel ก็จะรู้ว่ามาจากค่าดำเนินการค่าเสื่อม J4 ถึง BL4 ไปดูค่าดำเนินการก่อน J4นี่คือทำไว้69
เป็นค่าดำเนินการของทางดูเช็คบางรายการตัวเลขอยู่ตรงไหมค่าดำเนินการเราอยู่ในค่าแรงสมมติเท่าไหร่ดี25 บาทคือค่าดำเนินการข้อ13เคดูเทียบกับ312.52 13ใช่ไหมข้อ13น้ำมันเท่าไหร่25 บาทค่าผสมวัสดุแอดวานซ์ค่าผสมคอนกรีตอ๋อ24นะ312.52โอเคนะคือเอาค่านี้บวกกับค่าเสื่อม16.72ค่าฝุ่นชุก20.96 16.77 20ตัวนี้เป็นตัวเลข20.96 16.77เป็นเลขคงที่2.85ดูไม่ชัดเปลี่ยนแต่ตัวนี้คือเรามาทำฐานข้อมูลไว้สำหรับค่าน้ำมันต่างกันส่วนช่องนี้ช่องนี้จะคงที่เอาค่านี้บวกกับปกติก็จะเป็นค่างานปกติเอาค่าดำเนินการบวกค่าฝนชุกก็จะเป็นค่างานฝนชุกเทียบตัวเลขดูนะครับสมมติว่าค่าผสมวัสดุแอดวานซ์16.77 20.96ก็จะเท่ากันหมดไม่ว่าราคาไหน2.85 2.28 2.85ตัวนี้ค่าผสมวัสดุหินคลุก11.03 13.79ก็จะเหมือนกันเปลี่ยนค่าตรงนี้ก็เลยได้ตารางตรงนี้มาอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามลิงก์ข้อมูลกันตัวนี้ก็คือตามจะดึงข้อมูลมาจากหน้าบัญชีโครงการครั้งพวกชื่อนี้ก็คือว่าเป็นงานก่อสร้างหรืองานจ้างเหมาชื่อโครงการก็ดึงข้อมูลมางานก่อสร้างก็รายละเอียดปริมาณงานก็อยู่ในส่วนนี้ก็คือปริมาณงานแล้วก็หน่วยงานคำนวณราคาตำแหน่งอะไรเงี้ยตรงนี้คือรายละเอียดชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีแบบปร1ปร4ปร5ปร6ระยะเวลางดงานก็จะมาโชว์ตรงนี้ประมาณก็คำนวณมาขนาดพื้นที่ก็อันใดอันหนึ่งก็จะมาอยู่ในนี้เส้นหรือว่าอะไรนี่ก็เลือกมาจากหน้าบัญชีการคณะกรรมการอะไรนี้ตรงนี้ก็คือการปฏิเสธทศนิยมว่าจะเอาละเอียดแค่ไหนนี่คือแฟกเตอร์ใส่ได้ตัวนี้คือเงื่อนไขในการใช้ตารางก็มีค่าประกันผลงานกับผู้รับจ่ายเพื่อแยกแฟกเตอร์ในการใช้ตัวนี้ก็คงที่ไปเพราะว่านอกจากเปลี่ยนแฟกเตอร์จะเปลี่ยนก็คือต้องแก้ใหม่หมดแต่ตอนนี้ใช้ดอกเบี้ยกู้ 6% กับภาษี 7% ตัวนี้ไม่ได้ทำสูตรเอาไว้สำหรับคิดค่าดอกเบี้ยเงินกู้หรืออะไรสักอย่างเรียกอะไรค่าดอกเบี้ยไม่ได้ทำไว้ใส่ตัวเลข
ให้เห็นเฉยๆส่วนตัวนี้เงินกู้จากแหล่งหรือเงินกู้จากแหล่งเงินกู้ก็คือในหลักเกณฑ์ราคากลางก็จะเขียนไว้ว่าถ้าใช้เงินกู้ก็จะไม่รวมภาษีก็แยกว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คำนวณส่วนที่ไม่นอกเหนือจากนี้ก็จะไปคิดภาษีตัวนี้จะมีอยู่ในหลักเกณฑ์แล้วอย่างเช่นตัวนี้ของงานทางการคิดเงินกู้นานๆเปิดเว็บหรือมีสูตรคำนวณอยู่ต้องย้อนกลับไปก่อนที่ลืมในส่วนนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของสะพานเทียมก็คืออันนี้ยกตัวอย่างเป็นเงินกู้ 60% เงินงบประมาณ40รวมแล้ว1ทางงาน100ก็แฟกเตอร์มันลงตัวก็เปิดในตารางได้เลยว่าดอกล่วงเงินประกันหัก5ล่วงหน้า 10% ดอกเบี้ย6ภาษี7เปิดตารางอันไหนก็คือค่างานล้าน100ล้านบาทเนี่ยจะมีเลขอยู่ในแฟกเตอร์อยู่แล้วคือเป็นเลขนี้กรณีของเงินกู้ก็คือแฟกเตอร์ F จากตาราง F ในช่องรวมในรูปแฟกเตอร์คือถ้ามันลงตัวก็เอาค่าในตารางได้แต่ถ้าค่ามันอยู่ระหว่างจะเป็น112ล้านอะไรแบบนี้มันก็ต้องเทียบแฟกเตอร์ F ออกมาก่อนเพื่อจะได้แฟกเตอร์มาจากนั้นถึงค่อยเอามาหาร7หารแวตออกตัดแวตออกถึงจะใช้แฟกเตอร์ตัวนั้นได้ก็ในฟังก์ชันเราก็ในสูตรก็จะมีแยกเอาไว้เหมือนกันก็คือถ้าค่างานอยู่สมมุติ112ล้านเป็นงานก่อสร้างไอ้ก่อสร้างทางก็จะเป็นยอดตัวนี้ยอดค่างานเป็นแฟกเตอร์เท่าไหร่ก็จะมาหารด้วย7ก็คือหารด้วย 1.07 ก็คือแยกภาษีออกมาก็จะอยู่ในรายละเอียดด้านล่างแฟกเตอร์ก็หาร 1.07 นี่คือบวก 7% ถ้าเป็น8มันก็คำนวณ8มาให้แล้วก็จะแยกเงินกู้ออกมาให้ว่าตัดเงินกู้ออกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าเงินกู้เท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่ก็จะเหลือเป็นแฟกเตอร์ที่ใช้จริงสำหรับกรณีนั้นเท่าไหร่ก็ว่าตามสูตรไปแล้วต่อไปกู้ยอมด้านหลังนี้ก็คือใส่ชื่อผู้ลงนามหัวหน้าฝ่ายผอ.ปลัดนายกผู้คำนวณราคาอันข้อมูลอาจจะไม่ใช้ก็ขีดไปจุดๆไปหรือว่ากรรมการกำหนดราคากลางก็มีกี่คนเซ็นอันนี้อาจจะหน่วยงานอื่นไม่ใช้ก็ใส่ขีดไปเลยก็ได้แต่ถ้าราชการก็จะมีแต่ต้องประยุกต์หน่อยถ้าบางที่ไม่มีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเป็นผอ.แล้วก็สถานที่ก่อสร้างตรงนี้ก็ถ้าใช้บ่อยก็พิมพ์เอาไว้แต่ถ้าไม่ใช้ก็เลือกรายการที่เป็นขีดเอาไว้ก็ได้ลบตัวอื่นก็ได้แล้วแต่งานคือผมทำเฉพาะหน่วยงานของผมไว้จะได้เลือกได้ว่าก่อสร้างหมู่เท่าไหร่บ้านอะไรเป็นต้นพอได้ใส่กรอบรายละเอียดแล้วทีนี้ก็ในส่วนนี้ก็คือโปรเจกต์ที่จะนำเข้าข้อมูลจากใน
โมเดลหรือว่าจะใส่โค้ดเองใส่โค้ดตามใส่โค้ดตามบัญชีว่าเป็นงานอะไรงานโครงสร้างสถาปัตย์งานสุขาครุภัณฑ์งานค่าใช้จ่ายพิเศษเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมวด0เป็นประเภทไม่รวมแวตคือค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆอยู่ในนี้แต่ส่วนบันทึกไม่ได้ทำไว้ก็ต้องพิมพ์เพิ่มเองจะมีแต่ว่าไม่ได้ลิงก์กันทีก็อาจจะทำต่างหากก็ได้ส่วนหมวดที่1ก็คืองานโครงสร้างเวลาใช้ก็คือใช้คีย์บอร์ดเลื่อนมาก็ได้จะเป็นตามคอสโค้ดของอสท.อ้างอิงตามนั้นแต่รายละเอียดปลีกย่อยก็คือใส่รายการตามที่ใช้งานจริงก็จะเป็นหมวดเสาเข็ม 1.1 1.01 ตัวนี้จะ2ตำแหน่งในเลเวล3ระดับที่3เป็นงานโครงสร้าง 1.1 ถ้ากดที่ถอยลงมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะข้ามมาเป็นโครงสร้างเหนือดินได้อันนี้งานรายละเอียดตรงนี้งานโครงสร้างใต้ดินของผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีก็เลยยุบลงมาเหลือเฉพาะเป็นงานหัวข้อที่01จะเป็นงานเสาเข็ม02เนี่ยจะเป็นงานดินเวลาจะใช้ดูรายการนี้ก็เลื่อนมาตรงนี้ถอยมาอีกแถว1คอลัมน์1แล้วกดคอนโทรลบนคอนโทรลล่างก็จะวิ่งไปเร็วขึ้นถ้าดูข้อย่อยอีกก็ต้องมากดตรงนี้เมื่อกี้เป็นงานเสาเข็มก็จะแยกเป็นเสาเข็มแต่ละไซส์18 2022 26อันนี้คือใส่เพิ่มเติมได้ใส่อื่นๆเอาไว้ก็คือเป็นเสาสี่เหลี่ยมเอาขนาด30 คูณ 30ยาว21เมตรไม่ถึงก็ใส่ชื่อไปถ้ามีในพาณิชย์ก็จะโชว์ราคามาแต่ถ้าไม่มีก็จะต้องสืบราคาแล้วก็ลิงก์ชื่อมาอีกทีนึงหมดงานเสาเข็มก็จะเป็นงานดินส่วนหนึ่งก็คือเปรียบเทียบกับงานของราชการด้วยแยกแบ่งอันนี้เหตุผลสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษหน้าขอเป็นครุภัณฑ์แล้วก็สรุปพรบหลักเกณฑ์อันนี้คือบัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างอาคารก็จะเป็นงานโครงสร้างเหมือนกันกับปสท.ก็ตัวนี้หัวข้อก็ต้องมากำหนดให้ครอบคลุมกับงานที่ใช้เป็นงานถมดินงานขุดดินเจาะขุดดินเป็นพวกงานขุดดินพวกรองก้นหลุมคอนกรีตรองก้นหลุมอะไรเนี่ยเสาเข็มอยู่ 1.1 ก็คือใต้ดินแต่ว่ารวมแบบหล่อด้วยไม่แบบค่าแรงคำยันพวกนี้แบบหล่อโลหะงานเหล็กเสริมก็คือเป็นโครงสร้างแต่ไม่ได้แยกใต้ดินบนดินงานเหล็กงานลวดงานเหล็กหลังโครงหลังคาโครงสร้างงานทาสีเหล็กงานคอนกรีตหยาบคอนกรีตอื่นงานพื้นคือจะเป็น 1.1 ของงานหลักเกณฑ์ราคากลางโครงหลังคาสถาปัตย์1.2แต่พอมาของวสท.ก็จะเป็นโครงสร้างใต้ดินกับโครงสร้างบนดินซึ่งผมจะแยกเป็นเสาเข็มกับงานดินเป็นงานโครงสร้างใต้ดินพวกขนย้ายดินเนี่ยเป็นวัสดุรองก้นหลุมขุดหลุมในจอดสำรวจเนี่ยจะอยู่ในงานดินแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้รายการอะไรเพิ่มเติมถ้าคิดค่าก็ใส่ราคาไปเท่าไหร่หรือเป็นราคาสืบราคาอะไรก็คือตั้งไว้ที่สืบราคาแล้วก็ลิงก์ข้อมูลมา
ก็คือใส่เป็นว่าสืบราคาค่าขุดเจาะดินคิดรวมแวตหรือไม่รวมแวตถ้ารวมแวตใส่ช่องนี้แล้วดึงสูตรที่บางตัวมันจะมีอยู่แล้วคือหักแวตออกหาร7หาร 1.07 ก็คือเป็นช่องที่ไม่มีแวตก็จะเอาช่องนี้ไปใช้งานก็บอกที่มาด้วยว่าเป็นงานเจาะสำรวจดินจากหน่วยงานไหนโยธาจังหวัดพื้นที่เท่าไหร่ใส่ประเภทว่าสืบราคาหรือราคาสถานที่ก่อสร้างอันนี้สำหรับใส่ราคาเพิ่มเติมว่าโครงการไหนที่ในพาณิชย์จังหวัดไม่มีถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะใส่รายการไปในนี้ได้ก็ใส่สถานที่อะไรพวกนี้หรือถ้าไม่ใช้ก็ใส่แต่ราคาไปตัวนี้จะคำนวณรายการให้ว่ารายการไหนใช้กี่รายการรวมสรุปให้แต่ว่าถ้าหมดใช้เซลล์จนหมดแล้วก็สามารถแทรกได้แต่ว่าเวลาแทรกอ่ะต้องแทรกให้อยู่เหนือบรรทัดนี้เพราะสูตรจะอ้างอิงแค่บรรทัดนี้เท่านั้นเวลาถ้าแทรกข้างใต้ถ้าแทรกอย่างเงี้ยสูตรมันจะไม่ต่อเนื่องกันเวลาคำนวณดึงค่าออกไปใช้ค่าจะไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะว่ามันอยู่นอกเหนือขอบเขตของสูตรก็ถ้าก๊อปแทรกจากข้างใต้เนี่ยก็ไม่มีผลอะไรต้องแทรกก่อนบรรทัดนี้กี่บรรทัดก็ลากคลุมไปคลิกขวาแล้วก็เลือกแทรกก็จะแทรกช่องว่างมาให้รูปแบบก็ยังไปใช้ได้สืบราคาอาจจะคำว่าสืบราคาวัสดุราคาวัสดุสืบราคาราคาวัสดุสืบสอเสือสืบราคาคำว่าสืบราคาก็คือเป็นเวิร์กชีตตัวนี้สมุดเป็นแผ่นงานตัวนี้ก็จะเอาตั้งแต่ B5 จนถึง D895ปีถึงดีก็คือเอารายการเอาหน่วยเอาราคาต่อหน่วย895ถึงตรงเนี้ยถ้าแทรกหลังจากนี้มันจะหลุดเขาเรียกอะไรอ่ะ range name ก็คือช่วงของชื่อของช่วงอะไรสักอย่างเป็นชื่อที่กำหนดช่วงเอาไว้ว่าชื่อนี้กำหนดช่วงนี้คือจะสามารถเอาไปใช้ในสูตร Excel ต่อไปได้ก็อย่าแทรกแบบนี้ก็ได้ copy ก็คัดลอกมาแล้วมันจะเป็นเส้นประให้คัดลอกปุ๊บแล้วก็มาวางก่อนนี้มันก็จะแทรกตามเซลล์แถวที่เราเลือก10แถวก็มา10แถวเลือกแถวก็มา5แถวเมื่อดึงข้อมูลราคาสืบราคาเสร็จมันก็จะมาลิงก์กับตัวนี้ก็ราคาก็จะขึ้นมาเป็นชื่ออะไรถ้าใส่ชื่อวัสดุตรงมันก็จะลิงก์ราคาให้ตามสูตรสูตรราคาวัสดุต่อหน่วยงานอาคารอันนี้ก็ตั้งสูตรเอาไว้คือเอาดึงค่ามาอีกทีจะเช็คว่าถ้าตัวนี้เป็นราคาที่มีอยู่มันก็จะเอาค่าราคามาให้เป็นค่าช่องค่าวัสดุแต่ถ้าไม่มีก็จะเอาค่าบนรวมให้อันนี้แล้วแต่สูตรอาจจะไม่ต้องไปดูลึกขนาดนั้นก็ได้นี้สูตรหายไปรู้สึกมันจะมีปัญหาอยู่ๆมันก็ถูกผีบังตาไปแต่ว่าทีนี้ของพาณิชย์ก็จะใส่เป็นรายจังหวัดไว้ให้อัปเดตทุกเดือนก็คือตอนนี้เป็นของเดือนมีนาคมก็จะต้องอยู่ในช่องนี้อันนี้เป็นเดือนเก่าว่าราคาแตกต่างจากเดือนปัจจุบันยังไงก็จะมีให้ทุกจังหวัดอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลแยกถ้าหาชื่อไม่เจออยู่ตรงไหนก็ Ctrl F File ก็พิมพ์ชื่อจังหวัดชื่อสุพรรณก็จะค้นหาให้ว่าจังหวัดที่ต้องการอยู่ตรงไหน
แต่ตอนนี้เดือนมีนาสุพรรณบุรียังไม่มีราคาเดิมปัจจุบันก็จะเขียนสูตรให้ใช้ราคาของเดือนก่อนหน้าไปได้ก็จะมาร์กไว้เป็นตัวแดงให้จริงๆตัวนี้ก็คือเลือกต้องมาเลือกเดือนปัจจุบันด้วยตั้งแต่มกราหกหนึ่งถึงธันวาหกสองนี้ก็จะถูกซ่อนไว้อยู่เพื่อสะดวกในการป้อนข้อมูลโชว์ให้ดูกลุ่มที่ครอบคลุมข้ามช่วงนี้ออกมาแล้วก็ยกเลิกการซ่อนก็มกรากุมภามีนาเผื่อว่าต้องใส่เดือนมกราและย้อนหลังเดือนย้อนหลังให้ด้วยก็ใส่มา2ปีกำหนดตั้งชื่อไว้2ปีแต่ถ้าข้อมูลต้องการจะเก็บไว้หลายปีก็แทรกก่อนนี่เหมือนกันก็คลิกแทรกก็จะเลือกทั้งคอลัมน์ก็คือกดหัวตารางติ๊กขวาแทรกมันก็แทรกไปให้หรือว่าคลุมแบบนี้แทรกก็จะไปตามเซลล์4เซลล์4คอลัมน์ให้อันนี้จะเยอะก็เลยต้องซ่อนเอาไว้จะได้ดูง่ายๆเลือกคลุมแถวคอลัมน์ออกอันนี้มกราไม่ใช้คลุมซ่อนไว้ส่วนราคาตัวนี้เมื่อนำราคาจากพาณิชย์มาวางให้ก็จะนำรายการมาด้วยทั้งราคาทั้งรายการเดือนล่าสุดเพื่อมาเปรียบเทียบกับในลิสต์เดิมว่ามีรายการไหนเพิ่มลดแล้วลำดับตรงกันไหมเช็คแต่ละเซลล์แต่ละแถวว่าเป็นรายการเดียวกันหรือเปล่ากดชิปแล้วก็กด space bar ก็จะเป็นการเลือกทั้งแถวช่วยเช็คได้ว่าแถวตรงไหมเวลาข้อมูลเยอะอาจจะหลงหูหลงตาไปบ้างเมื่อข้อมูลตรงหน่วยอะไรใช้ได้ก็จะมาที่อันนี้พูดถึงตรงนี้คือส่วนนี้ในราคาพาณิชย์ก็จะใส่ชื่อเอาไว้ว่าสินค้านี้มียี่ห้ออะไรบริษัทไหนอะไรแบบนี้แต่เวลานำไปใช้ผมได้ทำการตัดปรับเปลี่ยนชื่อให้ไม่แสดงยี่ห้อไม่แสดงบริษัทอะไรลงไปคือชื่อที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยสามารถดึงไปใช้ได้ในอย่างเช่นนิปูนซีเมนต์ของจังหวัดสุราษฎร์คอนกรีตของจังหวัดสุราษฎร์ก็จะมี2ยี่ห้อคือ CPAC กับ TPIแล้วแต่เลือกว่าถ้าใช้ CPAC ก็ปรับชื่อให้ไม่มียี่ห้อไปคือใส่รายละเอียดที่จำเป็นไปก็จะเวลาเอาสูตรไปใช้ก็จะดึงเอาชื่อที่ว่าตรงกันถ้าชื่อเพี้ยนไปนิดหนึ่งอย่างเช่นมีเคาะช่องว่างแบบเนี้ยก็จะหาไม่เจอแล้วว่ารายการเนี้ยมันคือรายการอะไรก็คือชื่อนั้นก็สำคัญชนี้ถ้าคิดว่า TPI ราคาถูกกว่าก็ราคา240 2,300 และ TPI 240รูปลูกบาทก็ 1,700 ถูกกว่าก็ประมาณ 5-600 ถ้าเลือก TPI ก็ copy ตัวนี้มา copy มาใส่เลยทีนี้ชื่อนี้ไม่เอาคุณก็ทำอะไรให้เป็นชื่อแตกต่างก็ได้ขอเว้นวรรคก็ได้ทีนี้เวลาจังหวัดสุราษฎร์ใช้2,400ผมก๊อปแถวไหนมั้ง204ไปก๊อป320มาใหม่ปึ๊บหรือถ้าใช้2,400ตัวนี้คงเดิมไว้ก่อนตัวนี้ไม่ใช้คุณว่าแพงไปก็เคาะทีนี้มันจะหาไม่เจอแล้วว่าชื่อนี้คืออะไรก็เอาชื่อที่ตรงกันกับตัวอ้างอิงไล่มาคอนกรีตให้ดูหน่อย2,400ทีนี้ผมเปลี่ยนจังหวัดแล้วก็เลยจะดูไม่ได้อยู่คนละจังหวัดอันนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าใช้ราคานี้ก็ใส่ชื่อให้ตรงกับในคอสโค้ดตัวนี้
มันก็จะดึงราคาจากตัวนี้ไปใช้แต่ถ้าคิดว่าอ้าวใช้ยี่ห้อนี้แพงหน่อยแต่ว่ามันใกล้แหล่งหรือว่าอยู่ในเมืองชื่อนี้ก็ต้องเปลี่ยนอย่าให้ซ้ำกับชื่อข้างบนแต่สูตรมันก็เอาชื่อแรกอยู่แล้วแต่ถ้าให้ชัวร์ก็เปลี่ยนชื่อไปก็นี่เอาชื่อเดิมมาใส่แทนเคาะสักนิดหนึ่งให้สวยงามผมไปเคาะอะไรเนี่ย โอเคทีนี้ลูกบาศก์คอนกรีตคอนกอไก่นอหนูหายตัวนี้ไม่หายผมไปลบเอาเองอะไรคือชื่อก็ใส่ชื่อให้เป็นยี่ห้อไปมันก็จะหาไม่เจอมันจะเฉพาะรายการที่ตรงกันเหล็กเสริมอย่างเงี้ยเหล็กเสริมก็จะมีอะไรเว้นวรรคด้วยในของพาณิชย์มันจะมีเว้นวรรคก็จัดให้ไม่เว้นวรรคให้ชิดตลอดแล้วก็ลบช่องว่างอะไรพวกเนี้ย10เมตรอะไรเนี่ยผมใส่ชื่อย่อๆก็ได้แต่ถ้าย่อแล้วไม่เข้าใจก็ต้องใส่ชื่อให้เยอะให้เต็มอย่างเงี้ยเหล็กตัว C ชื่อจะยาวมากเลยบอกไซส์อะไรแบบนี้ผมก็ย่อไล่รีบตัดออกมาปรับเปลี่ยนชื่อให้เข้าใจพอกระทัดรัดพอใช้ได้ก็เปลี่ยนชื่อหมดเลยเปลี่ยนมาทุกจังหวัดแล้วด้วยกรุงเทพก็เปลี่ยนเพื่อจะได้ดึงข้อมูลชื่อตรงกันหมดทุกจังหวัดที่มีรายการนั้นตัวนี้ถ้าของพาณิชย์ชื่อมันจะยาวผมก็ย่อมาไม่รวมข้อต่ออะไรคือถ้าจะใส่ก็ต้องเปลี่ยนในนี้เปลี่ยนในราคาเปลี่ยนในคอสโคสด้วยเปลี่ยนทุกตัวให้ตรงกันถึงจะดึงข้อมูลได้พวกข้อต่อเนี่ยยาวๆก็ย่อมาส่วนใหญ่ข้อต่อในงานราชการเขาจะไม่คิดเขาจะรวมเป็นค่าเบ็ดเตล็ดแทนซึ่งมันจะมีมากเยอะมากตั้งแต่ครึ่งนิ้วจนถึง4นิ้วข้อต่อตรงข้องอ90ข้องอข้อต่อ3ทางมันจะเป็นอะไรที่มากที่สุดแต่ตัวอื่นจะแทบจะใช้งานไม่เพียงพอเลยบางที่ก็มีไม่กี่เบอร์ส่วนท่อก็อาจจะมีเบอร์8.5ด้วยแต่สุราษฎร์ไม่มีครับก็ต้องไปยืมราคาใกล้เคียงอันนี้ชื่อจะยาวมากท่อ PVC แข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5 ยาว4เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1/2นิ้วตราช้างจะย่อมาท่อ PVC ชั้น 13.5 ยาว4เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางก็ใช้สัญลักษณ์ไปแทน1/2นิ้วตัดยี่ห้อออกก็คืออันนี้จำชื่อเหมือนกันทั้ง73 74จังหวัดนอกจากว่าจังหวัดไหนไม่มีท่อขนาดนี้เพื่อจะให้ชื่อมันกระทัดรัดแล้วก็เข้าใจง่ายๆได้ทำการเปลี่ยนชื่อทุกจังหวัดแล้วที่มีรายการไม้ยางอันพูดถึงไม้สักนิดหนึ่งก็คือจะเลือกใช้ไม้สำหรับไม้แบบก็คือนิ้ว6เป็นไม้แบบแล้วก็นิ้วครึ่ง3เป็นไม้ยางเป็นของสุราษฎร์จะไม้กระบากจะถูกกว่าก็เลยเป็นไม้เคร้าแทนส่วนไม้แบบก็จะเป็นไม้ยาง500กว่าก็คือนิ้ว6กับนิ้ว8เนี่ยราคาเท่ากันก็เลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้การเลือกวัสดุไม้แบบนี่ก็สีอะไรพวกนี้ก็คือบางตัวจะมีเป็นสีน้ำพลาสติกภายนอกภายในบางทีซ้ำกันก็เลือกอันไหนอันนี้ราคาเลือกราคาถูกก็เอาตัวนี้ตั้งชื่อให้ตรงกันกับราคาวัสดุแล้วก็คอสโค้ดตัวไหนไม่ใช้ก็คือเอาชื่อเดิมหรือว่าตั้งชื่อให้ต่างจากในราคาวัสดุตัวนี้ก็จะดึงค่าชื่อที่ตรงกันต้องย้ำว่าชื่อมันต้องเป๊ะชื่อปิดไปนิดหนึ่งก็หาไม่เจอแล้วใส่หยาบใส่ถมคลุกหินคลุกนะโครงโม่อะไรพวกนี้คือชื่อมันต้องตรงกันสายไฟก็ต้องตั้งชื่อมีชื่อยาวๆบางกอกเคเบิลก็ตัดออกชื่อชนิดสายไฟแบบใส่แกนคู่อะไรแบบนี้แรงดันขนาด
กี่ตารางมิลก็คือต้องตั้งชื่อให้เหมือนกันจะดึงราคาไปได้อันนี้ก็เดิมมี300กว่ารายการแต่ว่าปัจจุบันเหลือ18ก็ต้องมาจัดตัดออกตัวไหนเกินมาเหมือนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีบางรายการที่สุราษฎร์ไม่มีอย่างเช่นตรงนี้ท่อ PVC 8.5 ก็ตั้งชื่อให้ตรงกับราคาวัสดุชื่อยาวๆเนี่ยก็ย่อมาให้พอเข้าใจจะมียี่ห้อด้วยก็เลือกเอายี่ห้อไหนตราเสือหรือตราท่อน้ำไทยนี้เป็น 13.5 จะมี2ยี่ห้อก็คือถ้าเลือกตราเสือก็ตั้งเสือให้ตรงกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปท่อน้ำไทยแทนตัวนี้จะเห็นว่าตราเสือ1/2นิ้ว 13.5 ที่50บาทครึ่งนิ้วนี่ครึ่งนิ้ว51บาทก็60บาท59ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่ตรงนี้จะเลือกลำดับแรกก่อนคือในพาณิชย์แล้วแต่เลือกเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องเอาราคาถูกที่สุดแต่ถ้าอยู่ในพาณิชย์เลือกมาสักหนึ่งรายการก็ใช้ได้อันนี้ตราเสือจะมีถึง6นิ้ว5นิ้ว6นิ้วแต่ว่าตราท่อน้ำไทยจะมีแค่4นิ้ว10ถ้า4นิ้ว700อันนี้4นิ้วเท่าไหร่890 99ก็ราคาต่างกันเยอะ100กว่าบาทเลยก็เลือกทีถ้าไม่เอาตาเสือใช้ท่อน้ำไทยก็ได้แล้วแต่อันนี้คือผมไม่นั้นดีกว่าไม่แล้วแต่คุณจะเลือกแต่ตัวนี้ผมเลือกให้เป็นท่อน้ำไทยก่อนผมไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้เบอร์ไหนกันก็ copy มาชื่อที่ไม่ใช้คือถ้าใช้ก็ copy มาจากจังหวัดอื่นก็ได้สมมติว่าตัดไปแล้วจังหวัดอื่นที่มีรายการตรงกันก็คือทีนี้จะเลือกเอาท่อของตราท่อน้ำไทยจากครึ่งนิ้วถึง4นิ้วส่วน5ถึง6นิ้วก็เป็นของตราเสือแทนข้อต่อก็จะเห็นว่ามันมีแทบทุกจังหวัดเลยหลายๆจังหวัดก็จะมีเมื่อได้ชื่อแล้วกำหนดชื่อว่าจะเลือกตัวไหนอย่างเช่นอันนี้มีโถส้วมธรรมดานั่งยองจะมีแบบไม่มีฐานก็เป็นอีกชื่อหนึ่งพอมีฐานก็มี2รายการก็คือมีแบบราดน้ำจะเห็นว่าชื่อข้างหน้าเหมือนกันก็คือชนิดเดียวกันแต่ว่าต่างยี่ห้อต่างรุ่นกันก็เลือกเอาว่าจะใช้ยี่ห้อไหนอันนี้1168ตัวนี้1,700กว่าถ้าเลือกตัวนี้ว่าสมแล้วก็ copy ชื่อนี้มาแทนทับชื่อนี้แล้วเอาชื่อเดิมๆ เนี่ยมาใส่เวลาค้นหาสูตรจะได้ค้นหาชื่อที่ตรงกันก็คือชื่อนี้โถส้วมนั่งยองธรรมดามีฐานแบบราดน้ำเคลือบขาวก็จะใช้ชื่อนี้แทนถ้าคุณจะเลือกชื่อนั้นก็คือตั้งชื่อให้ตรงกันแล้วจะลิงก์ข้อมูลให้เมื่อได้ชื่อแล้วในหน้านี้ก็จะดึงข้อมูลมาจากหน้าเมื่อกี้มาโชว์ให้หมดก่อนก็คือปูนซีเมนต์เนี่ยอันนี้คือจังหวัดสุราษฎร์ก็จะเลือกมาว่าเอาสุราษฎร์ก่อนแล้วก็ถ้าสุราษฎร์ไม่มีก็จะเอาจังหวัดเรียงลำดับตามนี้แต่มาดูที่บัญชีสิเลือกจังหวัดไหนไว้นครปฐมก็ขยับมาดูหน่อยคอนโทรลค้างแล้วกดแท็บคอนแล้วกดเบรกดาวน์จะเลื่อนไปมีหลายแท็บมากดูล้นจอเลยจังหวัดไปนครปฐมนี้ไฮไลท์ไหมไฮไลท์นครปฐมให้แล้วก็คือจังหวัดใกล้เคียงก็จะเป็นราชบุรีสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรสงครามกาญจนบุรีเพชรบุรีอันนี้คือเลือกได้เองเลยกำหนดเปลี่ยนจังหวัดไ
นี้จะโชว์ค่าแรงขั้นต่ำไว้ด้วยตัวล่าสุดเลยของจังหวัดนครปฐมนครปฐมจะฝนปกติด้วยจะโชว์ฝนด้วยจะคลิกดูจะเป็นเซลล์ปกติสามารถพิมพ์แก้ได้ถ้าไม่ใช่รู้สึกสลาดจะไปเปิดไฟล์ทดสอบข้อมูลจังหวัดไหนที่ฝนไม่ตรงบ้างใช้เวลาข้อมูลเยอะเหมือนกันไม่รู้จักครั้งยังไม่ขึ้นเลยต้องรอก่อนไม่แน่ใจก็ไม่ได้เพราะว่ามีบางส่วนที่ปรับปรุงอยู่ระหว่างนี้ก็เปิดเป็นพลังงานเสียงพัดลมก็ดังวิววิววิวอยู่เสียงดังเหมือนกับฝนตกพักที่ทำครั้งกลับมาดูเอ็กเซลยังไม่ติดให้เลยนี่บอกพักก็จะก็ยังค้างอยู่ต้องหยุดไว้สักครู่